Bitcoin Network Adjust to lower fee and uh, reduce hash rate after latest halving นะฮะหลังจากที่เรา halving กันไปแล้วนะทุกคนกาวกันเต็มที่ว่าเดี๋ยไปต่อแน่นอนไปดีแน่นอนนะะปรากฏว่าเรามันพิสูจน์เห็นแล้วว่าราคาไม่ได้ไปไหนนะครับล่าสุดเนี่ยตัว hash rate n ก็ต่ำลงนะฮะแล้วก็ตัว ฟีเองก็ต่ำลงนะค่าธรรมเนียมเองก็ต่ำลงบทความนี้ก็วิเคราะห์กันมาได้น่าสนใจว่าเออจริงๆนะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลอะไรมากมายเพราะทุกๆครั้งที่ฮ a บวิ่งเนี่ยมันก็มีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับตัวกําลังการขุดแฮชเลตที่มันต่ําลงแน่นอนนะครับเพราะมันจะมีไมเนอร์บางคนกิฟต์อัพนะฮะมี m i เนอร์บางคนที่ก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์ในการอัปเกรดตัว Device ตัวเองสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสภาพที่ Bitcoin หายไปครึ่งหนึ่งมันก็ไม่คุ้มที่จะทำนะก็อาจจะต้องขอลาจากกันไปหรือเปล่าอันนี้คือจุดหนึ่งที่ อาจจะเกิดขึ้นนะฮะแต่อย่างไรก็ดีนะแฮชเ t ทที่มันต่าลงนะก็จะนําพาไปสู่ค่าฟรีที่มันก็จะถูกลงด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นข่าวดีซึ่งเขาบอกเป็นเรื่องปกตินะฮะในบทความนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่อง normal ที่ก็เกิดขึ้นทุกๆ h าว s i n g อยู่แล้วนะครับไม่ต้องตกใจถ้าเกิด bitcoin hash rate มันจะต่าลงบ้างนะฮะคือมันขึ้นอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีการย่อนะ